สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วแล้ววันนี้นะคะเรามากับคอนเทนต์รีวิวนิเทศจุฬานั่นเองสอบเข้าเนี่ยมันยากหรือเปล่าสังคมในจุฬานะคะเป็นยังไงมันไม่เหมือนที่คิดการที่มหาลัยอยู่ใจกลางเมืองอย่างเงี้ยค่าครองชีพมันสูงไหมแบบเสียเงินเยอะไหมก็ต้องบอกว่าอย่างแรกที่จะต้องปรับตัวนะคะก็คือเรื่องซึ่งก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ไฟอยากจะทำตั้งนานแล้วแต่แน่นอนว่าก่อนที่เราจะมารีวิวเนี่ยเราจะต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นก่อนเพื่อแบบว่าเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะฟ้าก็อยู่มาสักพักแล้วแล้วฟ้าก็คิดว่าฟ้าสามารถรีวิวได้แล้วเพราะว่าถ้าช้าไปกว่านี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่กำลังเตรียมตัวสอบหรือว่ากำลังลังเลอยู่ว่าจะเข้าดีไหมจะยื่นนิเทศจุฬาดีไหมก็จะได้มีเวลาตัดสินใจแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงช่วงสอบแล้วฟ้าก็เลยไปลิสต์พวกคำถามต่างๆนะคะที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับการตัดสินใจของเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาพูดนะคะก็คือเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบก้าวแรกในการจะเข้ามาเลยนะคะนั่นก็คือการสอบเข้าเนี่ยมันยากหรือเปล่าซึ่งอันนี้นะคะฟ้าก็ต้องขอตอบในมุมของคนที่เข้ารอบ3เพราะว่าฟ้าก็สอบเข้ามาเนาะก็มันยากจริงๆค่ะทุกคนก็เป็นอีกคณะหนึ่งที่คนอยากเข้าเยอะมากแต่ว่าในส่วนของคะแนนสอบนะคะในปี66หรือว่าปีที่ฟ้าเข้ามาเนี่ยเขาใช้คะแนนสอบแค่2วิชาก็คือใช้ TGAT แล้วก็ใช้ A-level นะคะซึ่ง A-level เนี่ยฟ้าก็เลือกสอบภาษาเกาหลีคือแบบพอเราเข้าไปเราก็มีได้ไปแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่าที่เพื่อนเข้ามาเนี่ยสอบภาษาอะไรแล้วก็ได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ซึ่งแต่ละคนคะแนนสูงมากจริงๆทุกคนแบบคะแนนภาษาที่3อ่ะ80อัพกันส่วนใหญ่เลยซึ่งสูงจริงๆแล้วก็ TGAT นะคะคะแนนรวมแบบ70อัพ70 80อะไรอย่างนี้เลยเทศนะคะเขาจะรับคะแนนภาษาที่3มากกว่าคะแนนของคณิตเนาะคือคณิตเนี่ยจำนวนรับอ่ะจะน้อยมากแล้วฟ้าก็ได้ไปถามเพื่อนที่เข้ามาด้วยคะแนนคณิตเหมือนกันคือเพื่อนได้100ค่ะทุกคนคือแบบทำได้ไงอ่ะแต่ว่าจะบอกว่าคือคะแนนมันสูงก็จริงแต่ถ้าเราแบบว่ามีจุดหมายที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนอ่ะแล้วเราพยายามทุ่มเทกับมันให้เต็มที่ทุกคนพยายามก่อนอย่าเพิ่งแบบไปกลัวนะถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้คือมันก็จะไม่ได้จริงๆต่อไปเรื่องการเรียนเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าอย่างแรกที่จะต้องปรับตัวนะคะก็คือเรื่องเวลาเรียนอันเนี้ยไม่น่าจะเป็นแค่ในนิเทศหรอกน่าจะเป็นกันหมดทุกคณะเพราะว่าตอนที่เราเรียนมัธยมเนี่ยมันจะเป็นแบบคาบหรือว่าวิชาละประมาณ1ชั่วโมงไม่เกินนั้นหรือว่าเป็นเกินมากสุดก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแต่พอเข้ามหาลัยมาแล้วนะคะแต่ละวิชาเนี่ยคือเรียนวิชาน้อยลงแต่แต่ละวิชาเรียนทีละ 3-4 ชั่วโมงซึ่งแบบแรกๆที่เรามาเนี่ยมันก็จะแบบปรับตัวไม่ได้เพราะว่ามันนานมากเลยเนาะมันแบบมันเบื่อทุกคนก็จะเป็นอย่างแรกที่เราจะต้องปรับตัวนะคะต่อไปนะคะเรื่องวิชาเรียนคือในส่วนของปี1นะคะเราจะเรียนเหมือนแบบอินโทรของแต่ละสาขาคือเรายังไม่ได้เลือกสาขาใช่ไหมสำหรับคนที่เข้ารอบ3อ่ะแต่ว่าคนที่แบบมีสาขาแล้วเขาก็ต้องเรียนตอนปี1เขาก็จะต้องเรียนกับเรานี่แหละค่ะก็เราจะเรียนเป็นพื้นฐานของแต่ละสาขานู่นนี่นั่นแล้วเราจะไปเลือกสาขาย่อยกันอีกทีนะคะตอนปี2ขึ้นไปด้วยความที่มันยังเป็นคือแบบเป็นเรียนอินโทรหรือว่าเรียนพื้นฐานของแต่ละสาขาอยู่เนื้อหามันยังจะไม่ได้อินเทนส์มากในบางทีมันอาจจะรู้สึกว่ามันยังชิลๆอยู่นะคะแต่สิ่งที่สังเกตได้เลยคือพอเข้ามาเรียนนิเทศนะคะเราจะได้ทำการดิสคัสหรือว่าได้คุยได้พรีเซนต์งานอะไรบ่อยมากๆแบบทุกวิชาเราจะได้พูดได้ออกความคิดเห็นแล้วก็ได้พรีเซนต์ในห้องเรียนนะคะในเซกของเราสิ่งที่ฟ้ารู้สึกว่าได้พัฒนาจากการที่เรียนที่นี่มาประมาณครึ่งเทอมนะคะก็คือสกิลการพูดต่อหน้าพับบิกค่ะทุกคนคือจะบอกเลยนะว่าทุกคนหรือว่าเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าฟ้าเป็นคนพูดเก่งใช่ไหมเพราะว่าเห็นฟ้าพูดกับกล้องคือแบบแต่ทุกคนรู้ไหมว่าฟ้าเป็นคนที่เขินเวลาที่เราต้องพูดต่อหน้าสาธารณชนหรือว่าพูดต่อหน้าคนเยอะๆพูดกับไมค์ถือไมค์พูดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือฟ้าจะเขินมากแล้วฟ้าก็จะพูดผิดถูกๆคือเอาจริงๆพูดกับกล้องก็ยังพูดผิดถูกๆแต่ว่าพอเราได้เข้ามาตอนแรกเราก็ต้องปรับตัวนะเพราะว่าเราไม่ชินกับการที่พูดต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าคนเยอะๆเลยแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องได้เข้ากลุ่มได้ดิสคัสกับเพื่อนได้
แลกเปลี่ยนความเห็นเป็นสตรอมกันซึ่งมันทำให้ตอนนี้นะคะฟ้ารู้สึกว่าฟ้าโอเคกับการที่จะต้องพรีเซนต์เพราะว่ามันพรีเซนต์ฉ่ำมากอ่ะเราไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรขนาดนั้นแล้วบอกเลยว่ากิจกรรมแน่นมากๆสำหรับคนที่แบบสายกิจกรรมเข้ามาแล้วต้องเลิฟแน่ๆเลยเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมทั้งในคณะเองแล้วก็กิจกรรมของมหาลัยนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นการแข่งกีฬาคือใครแบบชอบทำกิจกรรมอะไรเราก็สามารถไปเลือกกิจกรรมตามที่ตรงไทป์ตรงไวบ์ตัวเองได้เลยและสำหรับใครที่อยากออกกองนะคะคุณเข้ามาปี1คุณก็สามารถออกกองได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีรุ่นพี่นะคะมาแบบว่าประกาศหาคนไปช่วยออกกองอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นไปเป็นนักแสดงอะไรอย่างงี้ก็ได้เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าบอกเลยว่ากิจกรรมฉ่ํามากแล้วก็สนุกมากต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องสุดฮอตสุดฮิตที่ฟ้าคิดว่าเรื่องนี้หลายๆคนน่าจะอยากรู้แน่ๆเลยก็คือเรื่องสังคมในจุฬานะคะเป็นยังไงคืนนี้ฟ้าขอพูดแค่ในส่วนของคณะนิเทศแล้วกันเนาะเพราะว่าทั้งจุฬาเราก็ยังไม่ได้ไปซึมซับอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เพิ่งเข้าไปเองแล้วเราก็ไม่อยากจะไปแบบเหมารวมคณะอื่นๆนะคะแต่ในส่วนของนิเทศจุฬาฟ้าขอพูดเลยว่ามันไม่เหมือนที่คิดเพราะว่ามันดีกว่าที่คิดไปมากๆค่ะทุกคนคือตอนแรกอะเราก็แอบกลัวนะเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงเรียงนามอะไรต่างๆว่าแบบเข้าสังคมจุฬาแล้วมันจะแบบอาจจะการแข่งขันสูงทุกคนเครียดทุกคนแข่งกันแต่ว่าคือตอนนี้ฟ้ารู้สึกว่าทุกคนนิสมากคือมันเหมือนแบบว่ามาสู่ขั้นของมหาลัยเนี่ยคือเราคัดคนที่เหมือนแบบชอบในสิ่งเดียวกันคล้ายๆกันหรือว่ามีแพชชั่นไปในแนวเดียวกันแล้วฟ้าก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราเจอเพื่อนเนี่ยเราสามารถ make friend หรือว่าสามารถคุยกันได้เข้ากันได้ง่ายเพราะว่าเรามีความชอบอะไรที่มันคล้ายๆกันแบบเจาะจงมากยิ่งขึ้นทุกคนก็จะสังเกตได้จากในบล็อกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือที่แบบเราสามารถทักทายเพื่อนได้ทั่วคณะเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ตอนที่ยกกล้องมาถ่ายนะทุกคนคือตอนที่ไม่ได้ถ่ายเราก็ทักกันแบบนั้นแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันสนุกมากแล้วเราเอนจอยมากๆเลยแล้วตอนแรกฟ้าก็แบบว่าเขินๆไม่ค่อยกล้าที่จะถ่ายคลิปในมหาลัยหรือว่ายังไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่อ่ะเนาะแต่พอเราแบบเจอเพื่อนๆแล้วเราถ่ายแล้วเราเห็นว่าเพื่อนๆแบบว่าอยากออกกล้องนะอยากมีส่วนร่วมแบบอินเทอร์แอคอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันแบบทำให้เรานะคะยิ่งมีความกล้าที่จะถ่ายมากขึ้นแล้วฟ้าก็เลยได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมหาลัยค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้ฟ้ารู้สึกว่าเราสามารถถ่ายคลิปเราสามารถเป็นตัวเองโดยที่เราแบบไม่อึดอัดนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของเพื่อนๆคือจะบอกเลยว่าเพื่อนๆเก่งมากคือคนที่เข้ามาฟ้ารู้สึกว่าชื่นชมแต่ละคนจริงๆอ่ะคือไม่ได้ชื่นชมแค่การที่เขาสอบเข้ากันมาได้นะแต่ว่าชื่นชมคือเหมือนตอนเรียนอ่ะทุกคนเราอย่างที่บอกว่าเราจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดดิสคัสกันต่างๆคือเราก็จะได้รับฟังความเห็นของเพื่อนๆได้รับฟังความคิดของเพื่อนๆแล้วเราก็ยอมรับเลยว่าเก่งกันมากจริงๆเพราะว่าความคิดที่เราได้แลกเปลี่ยนกันอ่ะทุกคนคือบางทีมันเป็นมุมมองที่เราคือคิดไม่ถึงหรือว่ามองไม่เห็นแต่ว่าเพื่อนสามารถนำเสนอออกมาได้แล้วก็เวลาพรีเซนต์งานอย่างเงี้ยเราก็แบบเพื่อนพูดเก่งกันจริงๆรู้สึกดีที่ได้อยู่ในท่ามกลางคนเก่งๆคือเราจะได้พัฒนาตัวเองได้แล้วแบบคือจะเห็นว่าตอนที่เล่นหรือว่ากิจกรรมอะไรเงี้ยเพื่อนนิเทศทุกคนอ่ะจะแบบเอเนอร์จี้ใส่สุดแบบไปสุดมากแต่เวลาเรียนหรือว่าเวลาต้องการความคิดเห็นจริงๆอ่ะเขาก็สามารถแบบมีเหตุผลจริงๆหรือว่าจริงจังก็ได้เหมือนกันอ่ะทุกคนคือเก่งนะเปิดเทอมมาไลฟ์สไตล์แตกต่างไปจากเดิมไหมก็คืออย่างแรกนะคะที่แตกต่างอ่ะมันก็เป็นเรื่องซิมเปิลก็คือเราต้องตื่นเช้าเพราะว่านั้นแน่นอนแหละมันต้องเป็นทุกคนก็ต้องเจอไม่แล้วก็จะข้ามไปเลยก็จะพูดในส่วนของการใช้ชีวิตละกันเนาะคือส่วนตัวฟ้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแตกต่างอะไรเท่าไหร่เลยก็ใช้ชีวิตปกติค่ะไปเรียนเลิกเรียนก็ไปจอยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นแล้วด้วยความที่มหาลัยอ่ะมันใกล้ห้างมากแล้วยิ่งคณะของฟ้ามันติด3ย่านมิตรทาวน์เลยทุกคนคือเราสามารถเดินข้ามไปข้ามมาวันละ 3-4 รอบก็ยังได้อ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าสะดวกมากแล้วไม่คิดว่าจะต้องปรับตัวอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าปกติอ่ะฟ้าก็เป็นคนที่ชอบไปห้างอยู่แล้วไงตามมาด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายที่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าการที่มหาลัยอยู่ใจกลางเมืองอย่างเงี้ยค่าครองชีพมันสูงไหมแบบเสียเงินเยอะไหมซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าเยอะมากๆตั้งแต่เปิดเทอมมาคือเราก็ใช้สะบัดเลยทุกคนเพราะว่าเราไปเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมพอเราออกไปแล้วเราไปเจอเพื่อนแล้วเรียนเสร็จโอเคไปกินข้าวกันไปเล่นบอร์ดเกมกันไปนู่นไปนี่ซึ่ง
มันก็จะทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นที่เราเสียเยอะขึ้นเพราะว่าเราไม่ประหยัดด้วยแหละแต่ optional นะคะสำหรับคนที่อยากประหยัดหรือว่าเราสามารถมีทางเลือกให้เราประหยัดได้อันนี้คือจริงๆอะค่าใช้จ่ายมันแล้วแต่คนเลยเพราะว่าเราสามารถมีออปชันที่ประหยัดได้เช่นการที่เราจะกินข้าวในโรงอาหารการที่ไม่ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะช่วยเซฟคอสตรงนั้นไปแต่ว่าฟ้าก็ไม่ได้ประหยัดขนาดนั้นเพราะว่าชีวิตมหาลัยเราก็มีแค่ครั้งเดียวเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากไปกับเพื่อนอยากแบบใช้ชีวิตอะทุกคนแต่อันนี้อยากพูดอยากรีวิวคือโรงอาหารของจุฬามันจะมีแบบโรงอาหารของแต่ละคณะใช่ไหมซึ่งโรงอาหารมันอาหารถูกและดีคืออร่อยด้วยแล้วเมนูประจำที่ฟ้าจะกินเวลาไปมอนะคะก็จะมีแบบไก่ย่างที่ตึกมหิดอะแถวคณะบัญชีอร่อยมากแล้วก็จะมีถ้าในโรงนิเทศปกติก็จะกินข้าวไก่ย่างไม่ก็ผัดกะเพราอะไรอย่างนี้แล้วก็มีไปกินที่โรงคารุคือมันอร่อยถ้าเกิดกลัวเบื่อมันมีโรงอาหารให้เราเลือกกินเยอะมากดังนั้นก็คือเราก็สามารถย้ายที่ได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าฟ้าจะเป็นคนที่ถ้าเกิดเจออะไรอร่อยแล้วอ่ะฟ้าก็จะกินแต่เมนูนั้นซ้ำๆคือเป็นคนที่ชอบกินอะไรซ้ำๆเหมือนต่อไปนะคะก็จะมาในท็อปิกของเรื่องที่เป็นอุปสรรคหรือเรื่องที่เป็นเรื่องที่เหนื่อยในการตั้งแต่เปิดเทอมมานะคะขอยกให้เป็นเรื่องของการเดินทางนั่นเองเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนบ้านไกลแล้วก็คือไม่ได้อยู่หอเราจะใช้เวลาเดินทางไปกับประมาณ2ชั่วโมงนะคะไป1ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงคือมันค่อนข้างนานเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยเพราะว่าคือ MRT อ่ะมันคนเยอะมากตลอดเลยตรงนั้นคือแบบบางทีแบบเป็นปลากระป๋องไปเลยนะคะแต่พูดถึงแบบเรียกว่าอะไรอ่ะขนส่งสาธารณะอ่ะมันไม่ได้แย่เพราะว่าคณะของฟ้าติด3ย่านมิตรทาวน์ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถขึ้น MRT ไปที่3ย่านมิตรทาวน์แล้วก็ถึงเลยคือเดินข้ามถนนแล้วก็ถึงเลยคือมันไม่ได้ลำบากในส่วนนั้นแต่มันก็คือใช้เวลานานแล้วก็ค่อนข้างใช้พลังงานเพราะว่าเราต้องแบบเบียดกับคนบน MRT อ่ะแต่โดยรวมมันก็โอเคอยู่นะเพราะว่าสำหรับฟ้าเนี่ยฟ้าก็ไม่ค่อยอยากอยู่หอเท่าไหร่ฟ้าแบบค่อนข้างติดบ้านเพราะว่าฟ้าอยากกลับมาเล่นกับหมาแล้วก็เป็นคนติดที่บ้านด้วยแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเรียนถ้าเกิดว่าไม่ว่ามีคำถามว่าเอ้ยนี่แท้จุฬาเรียนไม่เหนื่อยไม่อะไรบ้างเลยเหรอทุกคนคือมันก็เหนื่อยนะเพราะว่ามันจะมีพวกโปรเจกต์มีต้องเตรียมทำพรีเซนต์มีรายงานอะไรแบบนี้เหมือนกันซึ่งฟ้ามองว่าเรียนอะไรหรือว่าทำอะไรมันก็เหนื่อยคือเราไม่สามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่เหนื่อยอะไรเลยหรอกดังนั้นฟ้าก็เลยไม่คิดว่าเรื่องเหนื่อยจากการเรียนมาเป็นอุปสรรคอะไรเท่าไหร่ก็จะมีแค่ เหนื่อยในการเดินทางซึ่งอันนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนเขาก็ต้องเดินทางไปใช้ชีวิตของตัวเองเหมือนกันดังนั้นนะคะเราก็ซิกแซกหาเวลาดูเอาว่าเวลาไหนที่เราจะไม่ชนกับคนเยอะขนาดนั้นซึ่งมันก็ได้อยู่ในส่วนของที่ฟ้าลิสต์มานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งฟ้าก็คิดว่าอาจจะพอตอบคำถามเพื่อนๆได้หรือว่าใครที่กำลังลังเลว่าจะเข้านิเทศจุฬาดีไหมหรือว่าคิดมากกลัวตรงนู้นตรงนี้นะคะฟ้าก็ได้มาแชร์ในมุมมองของฟ้าเองแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ถูก 100% แต่ฟ้าก็แชร์แบบจากสิ่งที่ฟ้าประสบพบเจอมาจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่คิดว่าเนี่ยแหละเราอยากเข้านิเทศจุฬามานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกมันตั้งใจเพราะว่าทุกคนทำได้แน่นอนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าถ้ามันยังตอบคำถามใครแบบว่าไม่ครอบคลุมขนาดนั้นก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มถามเพิ่มเติมได้นะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฟ้านะคะบ๊ายถ้าอยากดูคอนเทนต์อะไรอีกก็คอมเมนต์บีโลว์เลยค่ะ